ปังแบบสุดๆจนฉุดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นออนไลน์ชื่อดังแบรนด์นามิเซนบายไคเซนมารุของนักธุรกิจไฟแรงคุณเรืองยศสุวรรณสุวรรณทานที่ล่าสุดขอตอกย้ำความปังของธุรกิจคว้า2รางวัลใหญ่แห่งปีจากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2022 Best Bit and Product Awards และรางวัลผู้บริหารแห่งปี2565 CEO Thailand Award 2022ในสาขาส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองนายเรืองยศสุวรรณสุวรรณทานครับต้องเรียนตามตรงว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เราได้รับมุมมองว่าของเราเนี่ยเป็นร้านที่ดีนะครับแล้วก็พาทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับมาร่วมรัฐละมันร่วมกันนะครับของเราเนี่ยนามิเซนบายไคเซนมารุนะครับเราเกิดขึ้นเป็นการต่อยอดจากบริษัทไคเซนมารุบริษัทไคเซนมารุเนี่ยขายสินค้าพวกปลาแซลมอนลงอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆส่วนนามิเซนเนี่ยเป็นการต่อยอดอีกทีนึงนะครับโดยมีลูกชายนะครับมีการรวบรวมทีมงานขึ้นมาแล้วก็มีการทำเป็นตัวสินค้าออนไลน์กันครับค่ะเรียกได้เลยว่าเอาจุดเด่นของปลาแซลมอนแล้วมาตีตลาดออนไลน์ที่แบบเป็นยังไงบ้างครับได้รับการตอบรับที่ดีมากครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวมาประมาณปีกว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีการขยายไปถึง3สาขานะครับมีที่กรุงเทพนะครับและที่ขอนแก่นและที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงมีการต่อยอดต่อไปเรื่อยๆถ้าเราจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีแบบนี้ครับผมจุดเด่นของแซลมอนในแบรนด์เป็นยังไงคะจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตเรียนว่าเราไม่อยากบอกว่าแซลมอนของเราเป็นแซลมอนที่ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าแซลมอนของทุกที่เนี่ยดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีจุดขายตรงที่ว่าเราจะมีนโยบายของเราหรือว่าคําขวัญว่าสินค้าของนามิเซนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสินค้าแห่งความใส่ใจเราจะทํายังไงมากกว่าที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยดูมีคุณค่าและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมองว่าเศรษฐกิจค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้สินค้าเนี่ยคุ้มค่ากับตัวเงินของลูกค้าที่จะจ่ายทุกบาททุกสตางค์มากกว่าปีนี้มีการนำเป้าหมายการตลาดอย่างไรบ้างครับในตัวของเราตัวโปรเจกต์เนี่ยคงต้องให้ลูกชายเป็นคนตอบนะครับมีการมาโปรเจกต์อย่างไรบ้างครับในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างนี้ครับก็ในปีนี้ก็จะมีการขยายสาขาต่อไปเรื่อยๆครับผมครับผมเพราะได้ปีที่แล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากครับผมอย่างนี้มีการจะตีตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยไหมครับอ๋อยังครับยังเป็นภายในประเทศครับผมก็คือเน้นธุรกิจที่อยู่ในประเทศใหญ่ๆในแต่ละจังหวัดใช่ครับมีเป้าหมายไหมคะในเรื่องของการตลาดที่จะขยายไปในปีนี้ค่ะก็ต้องคาดว่าก็อยากได้กี่สาขาครับสัก5สาขาผมตามเมืองใหญ่ๆครับครับพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ไหนแล้วกันค่ะถ้าสมมติว่าจริงๆเราเป็นตัวแม่ตัวพ่อในเรื่องของแบรนด์ทีนี้ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากขายนี้ได้ไหมคะหรือว่าปล่อยธุรกิจเป็นชายอะไรเงี้ยจริงๆอนาคตเนี่ยเราว่าไปว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการเปิดสาขาตามจังหวัดใหญ่ๆก่อนแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านที่ติดต่อมาเหมือนกันนะครับว่าอยากที่จะซื้อสินค้าของเราเนี่ยแล้วนำไปขายต่อเราก็คิดว่าอนาคตอาจจะมีในส่วนของดัมมี่เซนที่เป็นซัพพอร์ตในเรื่องของสายอาชีพหรือเป็นการต่อยอดให้กับค้าส่งนะครับก็มีการพูดคุยกับทีมงานอยู่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับสินค้าของเราหลักๆเนี่ยเราจะขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีเฟซบุ๊กนะครับนามิเซนบายไคเซนมารุนะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพตรงพระราม9นะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่สาขาจังหวัดขอนแก่นกับอุบลราชธานีก็ติดตามเราผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็รบกวนเยี่ยมชมติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วย